คุณจำสูตรนี้ไว้อีกสูตรหนึ่งนะคะมันม่วงทอดนะคะอารมณ์ประมาณเหมือนคล้ายๆตือคาโคค่ะแล้วก็ทำง่ายอร่อยมากคุณจะเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบเป็นเผือกเป็นมันสีอะไรก็ได้ตามชอบเลยนะคะทีนี้เรามาเริ่มทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะใช้น้ำตาลปี๊บอย่างดีนะคะ150กรัมเกลือ2ช้อนชาน้ำเปล่า150กรัมเอาไปตั้งไฟจนกระทั่งน้ำตาลและเกลือละลายเลยนะคะพอเขาละลายหมดปุ๊บเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเข้มข้นแบบนี้ค่ะ2ช้อนโต๊ะแล้วเราจะหรี่เป็นไฟอ่อนนะคะปล่อยให้เขาตุ๋นไปประมาณ20นาทีเพื่อให้น้ำตาลเขาข้นหนืดทีนี้ระหว่างเรารอน้ำเชื่อมนะคะเราก็มาปอกมันและขูดมันเลย400กรัมนะคะนี่น้ำเชื่อมเราครบเวลา20นาทีเขาก็หนืดพอสมควรแล้วปิดเตาพักไว้ให้เย็นเลยค่ะทีนี้ส่วนผสมของแป้งนะคะจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตาว่าวนะคะ1ขีดใช้แป้งข้าวเจ้า5ช้อนโต๊ะแป้งมัน3ช้อนโต๊ะนะคะคน3แป้งนี้ให้เข้ากันเลยนะคะและทีนี้พอเข้ากันเสร็จปุ๊บเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย50กรัมนะคะเกลือ2ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาคนตะล่อมให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่กะทิไปตรงนี้นะจ๊ะ250กรัมค่อยๆใส่ค่อยๆคนกันจนหมดผงแป้งนะคะตะล่อมถ้าเราใส่พวดไปทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวแป้งเราจะเป็นก้อนนะแป้งจะเนื้อไม่เนียนนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆคนไปจนหมดผงแป้งเลยเพื่อนพอหมดผงแป้งปุ๊บเราก็จะคนต่อให้จนเกลือและน้ำตาลละลายนะคะและทีเนี้ยพอเขาเข้ากันดีหมดแล้วเราก็เอามันที่เราขูดเป็นเส้นๆไว้อะค่ะมาคลุกเขาให้เข้ากันเลยทีนี้เตรียมไปตั้งน้ำมันกันได้แล้วนะจ๊ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะวิธีเช็คน้ำมันก็เอาตะเกียบจุ่มไปอะค่ะเนี่ยถ้าเขามีฟองฟู่ๆขึ้นมาแบบนี้แปลว่ากระทะร้อนได้ที่แล้วทีนี้เราก็ปั้นเป็นก้อนๆตามชอบเลยค่ะจะใหญ่จะเล็กตามชอบเลยนะไฟกลางนะคะทอดไฟกลางนะเพื่อนแล้วก็ทำเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะทอดไปจนหมดเลยกุ้งจะใช้เพื่อนต้องการสีเหลืองทองมากน้อยแค่ไหนตามชอบเลยนะคะแต่กุ้งก็จะใช้สีเหลืองทองพอดีเพราะต้องการให้เขากรอบนอกนุ่มในไม่อยากให้เขากรอบไปทั้งหมดเลยเนาะเราอยากกินแบบข้างนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนอยากได้สีเหลืองแค่ไหนก็ตามใจชอบเลยแค่นี้กุ้งเอาขึ้นแล้วค่ะเนี่ยขอบอกเลยว่าเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบอย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นเผือกเป็นข้าวโพดเป็นมันสีอะไรก็ได้ตามชอบเลยนะคะขอบอกว่าอร่อยลงตัวมากๆนะคะทีนี้เราไปจัดจานกันเลยฟังเสียงกรอบนะตัวเองนะคะจัดจานกันด้วยน้ำจิ้มที่เราทำไว้น้ำเชื่อมอะค่ะแล้วปรุงรสด้วยนะคะพริกป่นถั่วป่นจะใส่มากน้อยตามชอบแล้วก็ผักชีใบยาวหั่นฝอยอะค่ะขอบอกเลยว่ามันเปรี้ยวๆหวานๆลงตัวมากทำขายได้เลยนะตัวเองขอบอกว่าอร่อยมากๆ